ำหรับเพื่อนๆที่กำลังหาไอเดียอยู่ก็นี่เลยครับร้านตุ่มตามช็อปผู้สนับสนุนให้ชาแนลของเรานั้นมีความเกลือแบบไม่ขาดตอนที่ร้านมีไอเดียหลายอย่างด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเกลือจริง Impact Star Level Wandering Wave หรือถ้าใครอยากจะมาไตวายด้วยกันก็ดีเลยเป็นตัวดีที่ชอบแจกแฟมฟ้าให้เราบูอาไคและแน่นอนคลิปเรานั้นยังคงได้รับการสนับสนุนอย่างเพิ่มๆจากปอสุจิเนี่ยของ YouTubeบางทีแล้วพี่แกอาจจะตามติดชาแนลเราเป็นแฟนคลับเลยก็ว่าได้อย่างไรก็ตามก็ฝากสนับสนุนกันด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะสนับสนุนชาแนลเราให้มาติดเหลือต่อไปแต่ไม่มีโทรศัพท์ก็สามารถทำได้ง่ายๆโดยการกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์นะครับก็สวัสดีกันอีกเช่นเคยนะครับในวันนี้ก็ถือโอกาสอันดีนี้ในการมาสรุปเนื้อหาหลักบทอบิดอสล่องรอยที่หลงเหลือไว้จากความฝันต่อจากตอนที่แล้วนะสำหรับคนไหนที่จำไม่ได้แล้วว่าเนื้อเรื่องมันไปถึงตรงไหนนั้นผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับอันหนึ่งเนื้อหานี้ก็ยังไม่ใช่ตัว Official ของ Global นะซึ่งถ้าหาก Official ของ Global คลอดเราก็จะมาพิจารณาดูอีกทีว่ามันมีข้อบกพร่องมากในระดับที่ต้องรื้อใหม่หรือเปล่าและนี่ก็เป็นย่อและปรับเนื้อหาให้มาดูอ่านง่ายที่สุดตามความรู้สึกของผมแล้วเพราะฉะนั้นหากมีข้อผิดพลาดใดๆก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยอย่างไรก็ตามเนื้อหานี้มีสปอยอย่างรุนแรงเพราะฉะนั้นคนที่อยากจะอ่านเองนั้นสามารถข้ามคลิปนี้ไปได้เลยนะจ๊ะอ้อเนื้อหาหลักตรงนี้ค่อนข้างยาวนะครับเพราะฉะนั้นผมจะตัดเป็นส่วนๆและเนื้อหาจะเป็นอย่างไรนั้นเราก็มาติดตามกันได้เลยความเริ่มจากตอนที่แล้วก็คือผู้ที่มาขวางทางโคชิโนะอยู่นั้นก็คือโซราสกิฮินะหัวหน้าคณะกรรมการวินัยนั่นเองเธอเป็นคนรับคำขอจากเซนเซให้มาหยุดโคชิโนะไว้แรกเริ่มเดิมทีนะฮินะมีความต้องการที่จะเจรจาโดยบอกให้โคชิโนะไตร่ตรองให้ดีก่อนที่จะทำอะไรแต่ว่าด้วยความใจร้อนกว่าปกตินั้นก็ทำให้โคชิโนะเลือกที่จะใช้วิธีที่เธอถนัดที่สุดในการจัดการปัญหาปืนใหญ่รถไฟทำให้ตอนนี้อาจจะไม่ใช่แค่ปัญหาของอบิดอนต่อไปเพราะหากเธอทำผิดพลาดดีไม่ดีผู้ที่ต้องรับผลกระทบจากการทำที่ขาดการไตร่ตรองให้ดีนั้นอาจจะเป็นทั้งคิวทอสเลยก็ได้นั่นเลยทำให้เกิดการต่อสู้ในปัจจุบันและถึงจะเป็นปืนกลคู่ใจของหัวหน้าคณะกรรมการวินัยที่พิฆาตเด็กไปมาแล้วมากมายแต่ว่ากระสุนเหล่านั้นไม่สามารถทะลวงฝาเยี่ยวปีกเหล็กของโคชิโนะไปได้เพียงง่ายการต่อสู้ในครั้งนี้นั้นเป็นการต่อสู้ในระดับที่ไม่สามารถหาดูได้ง่ายๆในคิวทอสซึ่งหากเอลิทผู้ไหนได้มาเห็นการต่อสู้นี้นั้นก็อาจจะทราบได้ทันทีว่านี่ก็คือการต่อสู้ที่ทำให้เหล่าเอลิททั้งหลายนั้นมีสภาพไม่ต่างจากสามัญชนเลยทีเดียวการต่อสู้ในครั้งนี้ดัดว่ายากเกินกว่าที่จะรู้ผลในระยะเวลาสั้นๆโคชิโนะจึงมีความต้องการที่จะสลัดฮินะให้หลุดด้วยรถไฟความเร็วสูงและเมื่อคิดได้เช่นนั้นเธอก็ใช้ระเบิดควันอัมพาตสายตาของฮินะก่อนที่จะใช้ความเร็วเหนือมนุษย์คว้าคันโยกรถไฟไว้และหลังจากนั้นก็รีบบึงขึ้นรถไฟในทันทีด้วยความเร็วของรถไฟความเร็วสูงที่กำลังวิ่งนั้นทำให้โคชิโนะคิดว่าน่าจะสลัดอีกฝ่ายหลุดไปได้แล้วแต่ด้วยเสียงบางอย่างที่ตกกระทบบนหลังคารถไฟมันก็ทำให้โคชิโนะรู้ว่าทุกอย่างนั้นมันยังไม่จบในขณะที่ฮินะขึ้นมาบนรถไฟนั้นเธอก็รีบใช้อาวุธกู้ใจทำลายโบกี้รถไฟทิ้งอย่างง่ายดายแต่ในขณะเดียวกันโคชิโนะก็ยังตั้งรับด้วยไอรอนฮอลัสได้อยู่สังเวียนการต่อสู้หลังจากนี้จะเป็นการต่อสู้บนรถไฟความเร็วสูงและในครั้งนี้ฮินะอาจจะไม่เปิดโอกาสให้โคชิโนะหลุดรอดมือเธอไปได้อีกเมื่อสัตว์ประหลาดแห่งคิวทอสหันมาซัดกันเองโบกี้รถไฟความเร็วสูงที่ทำด้วยกรอกกันกระสุนนั้นก็มีสภาพไม่ต่างจากกระป๋องน้ำอัดลมบางๆที่โดนเหยียบและมันก็พังพินาศคันแล้วคันเล่าจนกระทั่งทั้งคู่ต้องไปดวลกันบนรถไฟแทนโคชิโนะเริ่มคิดถึงวิธีการสลัดฮินะให้หลุดและสิ่งที่คิดไว้ในใจนั้นหนึ่งก็คือทำให้ฮินะตกจากรถไฟไปหรือไม่ก็ทำลายโบกี้ที่ฮินะอยู่ซะและในการต่อสู้ครั้งนี้การตัดสินใจที่ผิดพลาดเพียงครั้งเดียวมันอาจจะหมายถึงความพ่ายแพ้ได้และคนที่ตัดสินใจผิดพลาดนั้นก็คือโคชิโนะนั่นเองเพราะในระหว่างที่เธอกำลังหนีไปอีกโบกี้หนึ่งนั้นเธอถูกฮินะกราดยิงจากมุมสูงและถึงเจ้าตัวจะป้องกันไม่ได้แต่รถจักรที่เธอยืนอยู่นั้นไม่สามารถต้านทานพลานุภาพของมันได้และนั่นก็ทำให้ทาการาชิโคชิโนะล่วงลงไปยังหน้าผาด้านล่างในส่วนฝากของเซนเซนั้นเซนเซที่ขอให้ฮินะไปหยุดโคชิโนะให้ตัวเขาก็รีบเดินทางมาหยุดซูโอะกับคณะกรรมการแผนงานทันทีโดยพนักจางเน็ตแจ้งถึงเรื่องที่ว่าเธอตรวจพบว่าชาวใต้พิภพนั้นอยู่บริเวณใกล้ๆกับโคชิโนะแล้วเรื่องราวตัดกลับมาที่โคชิโนะที่เพิ่งฟื้นจากการตกจากที่สูงเธอพบว่าตอนนี้เธอกำลังบาดเจ็บแต่กระนั้นเธอก็จำเป็นที่จะต้องไปหยุดรถไฟปืนใหญ่ให้ทันกระนั้นผู้ที่ไล่ตามมานั้นก็ยังยืนขวางอยู่หน้าเธอและตอนนี้ถึงฮินะจะบาดเจ็บเหมือนกับเธอแต่เธอก็ยังถือว่ายังสู้ไหวอยู่โคชิโนะจะบอกว่าเรื่องนี้นั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับทางเกียงหน้าเลยแต่ฮินะกลับยืนยันว่าเธอก็คือผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เช่นกันนั่นเพราะปืนใหญ่รถไฟนั้นเป็นสิ่งที่พวกเธอเรียกกันว่ามรดกของไรเทและไม่ว่าจะเป็นมรดกชิ้นไหนของไรเทมันก็อันตรายกับคิวทอทั้งนั้นและเธอจะปล่อยให้มรดกของจอมพระติการของเกน่าไปตกอยู่ที่มือใครไม่ได้อย่างเด็ดขาดไม่สิมันไม่สมควรมีอยู่ในโลกนี้อย่างเด็ดขาดต่างหาก
นอกจากนั้นฮินายังพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับยูเมะว่าเริ่มที่แล้วเรื่องราวทั้งหมดนี้มันเกิดจากความต้องการของยูเมะที่เจ้าตัวต้องการฟื้นฟูความรุ่งเรืองของไอพีดอสและสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นมันเป็นอุบัติเหตุเรื่องราวทั้งหมดนั้นมันเกิดขึ้นหลังจากที่ยูเมะพยายามไปกู้เงินจากธนาคารที่อยู่ห่างไกลจากเขตไอพีดอสและเธอก็เสียชีวิตจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากพายุทรายเหตุที่เธอทราบเรื่องนี้นั้นนั่นก็เพราะหน่วยข่าวกองนั้นจำเป็นที่จะรู้ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับทาการาชิโอชิโนะรวมทั้งคนที่อยู่รอบข้างให้ได้มากที่สุดและผู้ที่ตรวจสอบเหตุการณ์เสียชีวิตของคุจินาชิยูเมะในตอนนั้นก็คือตัวเธอเองโอชิโนะที่ได้แต่ตกใจกับข้อมูลที่ได้รับนั้นก็ชะงักในทันทีและแม้ว่าจะได้รับรู้ความจริงเกี่ยวกับการตายของยูเมะโอชิโนะกลับยิ่งรู้สึกดำดิ่งลงลึกเข้าไปอีกจนกระทั่งไม่ได้ยินเสียงสิ่งที่ตัวฮินะอยากจะบอกกับเธอสิ่งที่ฮินะอยากจะบอกกับโทชิโนะก็คือเพราะเธอแข็งแกร่งนั่นเลยทำให้เธอพยายามทำทุกอย่างที่ตัวคนเดียวโดยไม่ได้เหลียวมองคนที่อยู่รอบข้างที่กำลังเป็นห่วงเธอเลยและถึงเธอจะถูกหยุดอยู่ที่นี่แต่ฮินะก็เชื่อว่าเซนเซต้องหาทางจัดการกับรถไฟปืนใหญ่ได้เองตัวโทชิโนะนั้นไม่มีท่าทีจะแสดงออกถึงการต่อต้านดังเช่นเคยเธอยังคงดำดิ่งกับความรู้สึกด้านลบพร้อมกับคำถามมากมายที่ตัวเองนั้นก็ต้องหาคำตอบว่าทำไมรุ่นพี่ยูเมะจะต้องตายด้วยล่ะตัวทุกอย่างนั้นมันเป็นความผิดของใครกันบางทีแล้วถ้าวันนั้นหากเธอไม่ได้พบกับยูเมะแล้วก็บางทีแล้วถ้าเราทั้งสองไม่รู้จักกันแล้วก็บางทียูเมะอาจจะไม่ต้องตายในที่สุดเธอก็เข้าใจเหตุผลที่ทำให้ยูเมะต้องตายแม้ว่านั่นจะเป็นคำตอบที่เธอคิดเองเอาเองก็ตามที่ว่าแล้วเชียวทั้งหมดเนี่ยเพราะฉันเองฉันน่ะก็คือคนที่ฆ่ารุ่นพี่ยูเมะเองความเข้าใจแบบผิดๆสร้างความรู้สึกด้านลบให้ก่อตัวและในที่สุดบางสิ่งนั้นมันก็ได้ขาดสะบั้นลงความเจ็บปวดนี้ไม่มีใครที่จะเข้าใจมันได้หรอกทาคานาชิโคชิโนะได้ตื่นขึ้นมาในสภาพที่ถูกเรียกว่าพลิกผันตามความต้องการของชาวใต้พิภพและมันก็เกิดแรงระเบิดดังสนั่นพร้อมกับท้องฟ้าที่กลายเป็นสีแดงในขณะเดียวกันชาวใต้พิภพก็เริงร่าในสิ่งที่ตัวเองทำนั่นก็เพราะว่าแผนการของเขาประสบความสำเร็จโดยดีในขณะที่เซนเซนั้นก็กำลังเสียเวลาไปกับเหยื่อล่อชิ้นใหญ่อย่างปืนใหญ่รถไฟเชมาต้าทางด้านเซนเซนั้นแม้ว่าจะสามารถลบสุโอได้แต่ก็พบว่าตอนนี้ท้องฟ้าวิปริตและนอกจากนั้นก็ยังมีเสียงระเบิดดังสนั่นมาจากสถานที่ที่ห่างจากที่ที่เขาอยู่ไม่ไกลนักดังนั้นทุกคนจึงตัดสินใจว่าจะรีบไปดูในทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นและเมื่อทุกคนมาถึงก็จะพบว่าโฮชิโนะนั้นกลายเป็นอะไรสักอย่างที่ไม่เหมือนเดิมเสียแล้วส่วนฮินะก็บาดเจ็บหนักจนสลบไปดังนั้นพวกชิโรโกะจึงพยายามเรียกโฮชิโนะทว่าเธอในตอนนี้นั้นไม่ได้ยินเสียงของผู้ใดแล้วคำพูดที่เปล่งออกมาจากร่างที่ไร้สติก็คือการตามหาว่าของสิ่งนั้นมันอยู่ที่ไหนและเธอในตอนนี้ก็อารวาสไปทั่วซึ่งแม้กระทั่งจะเป็นรุ่นน้องของพวกเธอที่เข้าไปห้ามก็บาดเจ็บกันทั่วหน้าอารอน่าและพาน่าพยายามเตือนกับเซนเซว่าพลังของโฮชิโนะตอนนี้ถึงจะเป็นการรวมพลังของพวกเธอก็ไม่ใช่ว่าจะสามารถป้องกันได้หมดและสิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้ก็คือต้องหยุดโฮชิโนะให้ได้ก่อนซึ่งหนทางในการหยุดนั้นพาน่าบอกว่าตัวเธอนั้นจนปัญญาและก็อาจจะเหลือวิธีการเพียงแค่การทำลายฮาโลของโฮชิโนะเท่านั้นเซนเซขอปฏิเสธทางเลือกของพาน่าแม้ว่านั่นจะเป็นทางออกสุดท้ายก็ตามแต่ว่าเรื่องนั้นก็ใช่ว่าพาน่าไม่เข้าใจว่าเซนเซคิดยังไงเพราะน้องเองก็หมดทางเลือกแล้วกันเนื่องจากการที่จะหยุดโฮชิโนะที่กลายเป็นโฮลุสได้จำเป็นที่จะต้องเป็นตัวตนที่สูงส่งและอยู่ในระดับเดียวกันเท่านั้นในตอนนี้แม้แต่เซนเซก็ได้แต่สิ้นหวังและรับรู้ได้ถึงความไร้ความสามารถของตัวเองและท้ายสุดก็จมดิ่งจนสตินั้นเลือนหายไปในที่สุดภาพทุกอย่างที่ผ่านมานั้นราวกับว่ามันมีการกรอวิดีโอและในระหว่างที่สติกำลังเลือนลางนั่นเองเซนเซก็ได้ยินเสียงของสาวน้อยผู้หนึ่งที่เข้ามาปลุกด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนว่าต้องรีบตื่นแล้วนะเซนเซผู้ที่ยืนอยู่ตรงหน้าของเซนเซก็คือคุจินาชิยูเมะผู้ที่เป็นประธานนักเรียนรุ่นก่อนของอาบิดอสเธอจะเร่งให้เซนเซรีบเตรียมตัวเพราะถ้ามัวแต่ชักช้าจะโดนโฮชิโนะโกรธเอาและก็บอกว่าในวันนี้นั้นพวกเราจะไปตามหาสมบัติกันนอกจากนั้นก็ยังบอกกับเซนเซว่าหลังจากที่เซนเซมาที่นี่โฮชิโนะนั้นดูจะแตกต่างจากเมื่อก่อนมากอย่างไรก็ตามนั้นเธอมองเห็นความเศร้าในแววตาของเซนเซและเธอจะถามกับเซนเซว่าเมื่อครู่นั้นกำลังฝันร้ายอยู่เหรอทว่าคำตอบจากเซนเซก็คือคำขอโทษที่ตัวเขานั้นเป็นแค่คนธรรมดาไม่ที่มีพลังมากเพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้แต่สำหรับเด็กที่กำลังต้องการความช่วยเหลืออยู่นั้นเขาก็แค่อยากจะยื่นมือเข้าไปหาอย่างสุดกำลังยูเมะเข้าใจความหมายที่เซนเซต้องการจะสื่อโดยปลอบโยนว่าบางทีแล้วปาฏิหาริย์นั้นมันก็อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องเล็กๆพวกนั้นนั่นแหละและในเวลานี้เซนเซก็กำลังจะยื่นมือเข้าไปหาเด็กที่กำลังทุกข์ทรมานใช่ไหมล่ะคำตอบของเซนเซนั้นก็คือยังไงซะเขาก็จะช่วยให้ได้เลยและภาพทุกอย่างก็ตัดมาที่ห้วงเวลาในปัจจุบันอีกครั้ง
ยินดีที่ได้รู้จักนะชาวใต้พิภพเซนเซได้กล่าวทักทายชาวใต้พิภพที่หลบซ่อนอยู่ในมิติที่อยู่เบื้องหลังซึ่งการที่เซนเซมาพบกับชาวใต้พิภพนั้นทำให้ชาวใต้พิภพนั้นไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเซนเซนั้นสามารถลุกล้ำเข้ามาในอาณาเขตของเขาได้แต่อย่างไรก็ตามเขาก็คือผู้ชนะแล้วชาวใต้พิภพประกาศชัยของตัวเองและเยาะเย้ยกับเซนเซว่าตอนนี้เซนเซเป็นได้แค่หมาขี้แพ้เท่านั้นแหละทว่าคำตอบของเซนเซที่ให้กับชาวใต้พิภพนั้นคือไม่หรอกจะไม่ให้ทุกอย่างมันต้องจบลงแบบนี้หรอกและเขาก็ได้เรียกให้คนคนหนึ่งหยุดชิโรโกะเอาไว้ย้อนกลับไปในช่วงเวลาก่อนที่เซนเซจะพบกับชาวใต้พิภพสักเล็กน้อยการตื่นขึ้นของโฮลุสแห่งลุงอุรุนั้นทำให้เทพที่นิทราอยู่เป็นระยะเวลายาวนานได้ตื่นขึ้นจากการหลับไหลและตัวตนนั้นก็คือเซตแห่งความพิโรธสิ่งนี้แม้แต่ชาวใต้พิภพเองก็คาดไม่ถึงว่ามันจะเกิดขึ้นภาพที่เห็นตรงหน้านี้อาจจะเป็นทิวทัศน์สุดท้ายก่อนการล่มสลายของกิวทอยก็เป็นได้และก็น่าจะเป็นทิวทัศน์ที่สูตรดำนั้นอยากจะเห็นมากที่สุดชาวใต้พิภพนั้นรู้สึกปลาบเรื่องที่ตัวเขาจะได้เห็นการต่อสู้ของทวยเทพด้วยกันความยินดีนี้หาสิ่งที่เปรียบไม่ได้เพราะทุกอย่างที่เขาได้ทำลงไปนั้นมันไปไกลเกินกว่าที่เขาจะจินตนาการไว้อย่างมากทางด้านชิโรโกะต่างที่พยายามจะหยุดโทชิโนะนั้นเธอกำลังสิ้นหวังและกำลังไขว่คว้าหาพลังที่สามารถจะหยุดรุ่นพี่ของเธอให้ได้และผู้ที่ได้รับรู้ถึงเจตจำนงอันแรงกล้าของเธอนั้นก็จ้องมองกลับมาที่โลกใบนี้ซึ่งนั่นก็คือสีสันนั่นเองชิโรโกะพยายามจะเอื้อมมือไปแตะต้องกับสีสันทว่าในขณะที่เธอกำลังจะเอื้อมมือไปถึงนั้นมือข้างหนึ่งที่เธอคุ้นเคยก็จับข้อมือของเธอเอาไว้เธอคนนั้นก็คือซึนะโอคามิชิโรโกะแต่เธอก็ไม่ใช่ชิโรโกะของโลกใบนี้พร้อมกันนั้นเธอก็บอกกับชิโรโกะจังว่าไม่จำเป็นที่จะต้องพึ่งพาของนั้นหรอกเพราะตัวเธอนั้นแข็งแกร่งอยู่แล้วเพราะเธอน่ะก็คือฉันยังไงล่ะมรณะเทพบอกกับตัวเองในวัยเยาว์ไว้เช่นนั้นพร้อมทั้งเตรียมเผชิญหน้ากับตัวตนที่มีความสูงส่งเช่นเดียวกับตัวเธอและในตอนนี้ผู้ที่จะหยุดทวยเทพที่กำลังบ้าคลั่งใดนั้นอาจจะมีเพียงแค่ทวยเทพในการเท่านั้นและก็มีเพียงแค่ความกลัวเท่านั้นที่สามารถต่อกรกับความกลัวได้เช่นเดียวกันโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะมาต่อในพาร์ทต่อไป